การจัดกระดูกนี้จะมีความรู้สึกยังไงแหมแต่แค่ท่าแรกนี่ก็ร้องลั่นออกมาซะขนาดนี้จะไหวไหมล่ะครับพี่กงโอ้ยอย่าเก่งครับอย่าเก่งอย่าเก่งพี่เป็นอะไรมาครับวันนี้ปวดหลังค่ะปวดหลังปวดหลังนี่เกิดจากอะไรพี่ทำงานหนักทำงานหนักเขาก้มเงยก้มเงยเพราะว่าทำการเกษตรนะครับลักษณะนี้เราจะต้องแก้ไขแก้อาการด้วยแบบไหนครับยืดกระดูกให้ครับยืดกระดูกครับผมเหมือนกับวิธีการดึงกระดูกงูครับดึงกระดูกงูเลยครับผมคือลักษณะมันงอๆงี้ดึงให้มันตรงเหรอครับดึงให้มันตรงครับดึงมันยืดออกมาครับผมใช่ครับอย่างนี้เจ็บไหมก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บทุกคนแน่นอนครับอึ้งขึ้นเสียวสำหรับขั้นตอนแรกก่อนที่หมอหนานแซมจะทำการจัดกระดูกผู้ป่วยก็จะต้องทำการคลายเส้นและกล้ามเนื้อให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่การจัดกระดูกส่วนต่างๆให้เข้าที่นั่นเองครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะดึงตันนี้ก่อนแกช่วงบ่านี่นะแกช่วงบ่าโอ้ยได้ยินไหมครับดังปกติส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมานวดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับพี่ตามตรงนะครับจากที่ผมทำงานมาเนี่ยครับคือผู้หญิงซะส่วนมากผู้หญิงซะส่วนมากครับผมผู้ชายนี่สำออยฮะโอ้ยโอ้โหจริงจริงจริงครับครับผมคือทำอะไรเล็กน้อยก็พอละหยุดละครับผมอยากหายแต่กลัวเจ็บประมาณนั้นครับก็เลยไม่กล้ามาพูดง่ายไม่กล้าครับแต่ด้วยรบกวนพี่กุ้งหน่อยได้ไหมครับครับทำไงครับนั่งทับให้หน่อยฮะนั่งทับนั่งทับเลยเหรอครับผมเอางั้นนะครับนั่งตรงนี้นะครับครับผมเราต้องเก่งครับเราต้องเก่งหมอเอาผ้าขม้าผูกคอเขาทำไมครับจะจัดกระดูกไงครับจัดกระดูกครับผมผูกคออย่างนี้เลยเหรอครับผมโอ้โอ้หายใจอยู่ไหมเนี่ย ใช้ผ้าขม้าดึงกันอย่างนี้เลยว้าวคุณพระเล่นบิดคอกันอย่างนี้เลยนะครับเพ่เฮ้แถมเท่านั้นยังไม่พอยังใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยมาล็อกคอแล้วก็ดึงกระตุกเพื่อจัดกระดูกกันแบบนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมคุณพี่ท่านนี้ไม่แสดงอาการเจ็บปวดมากเท่าไหร่ก็เพราะว่ามารักษาหลายครั้งแล้วจึงเริ่มชินกับความเจ็บปวดแต่สำหรับคนไข้บางคนที่เพิ่งมารักษาในครั้งแรกหรือมาเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อโดนการจัดกระดูกของแกเข้าไปก็จะมีสีหน้าบูดเบี้ยวพร้อมส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกันไปแถวๆดูสีหน้าคนไข้เหล่านี้สิครับคุณผู้ชมโอ้โหผมไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่าความรู้สึกที่โดนจัดกระดูกในตอนนั้นมันจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่ครับเป็นผู้ป่วยหญิงครับและตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคนป่วยชายบ้างแล้วครับพี่หนานแซมครับครับผมผู้ชายเนี่ยจะนวดหนักกว่าผู้หญิงไหมจริงๆนะครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผมจะใช้น้ำหนักเท่ากันในการนวดครับแต่ความเจ็บปวดอ่ะเป็นของคนที่มารับการรักษาครับอันนี้ทำอะไรพี่ก็แค่ดัดกระดูกครับครับไม่ต้องเกรงนะครับโอ้ยดังดังไม่ต้องเกรงครับปล่อยครับปล่อยนี่คือการหักคอไก่ครับพี่นานครับครับผมการผูกผ้าขม้าการใช้ผ้าขม้าวันนี้ใช้มีกี่ท่า21ครับ21ท่าครับผมอย่างพี่เขานี่ต้องใช้กี่ท่าครับแค่3ท่าก็พอแล้วครับ3ท่านี่ก็ไม่รอดแล้วครับน่าจะครับผมทำใจให้สบายนะครับครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างตื่นครับตื่นมากตื่นครับ
ฟังจากเสียงไม่ต้องเกรงนะครับคุณชมดูครับน้อยเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่รู้สึกไงบ้างโอ้โหมันลั่นไปทั้งหลังเลยครับอีกท่าหนึ่งที่สำคัญนะครับยังไม่หมดครับยังครับยังต้องครบ3ท่าก้มลงครับก้มลงนี่ก็จัดเหมือนกันจัดกระดูกเหมือนกันครับจัดกระดูกไหวไหมทำอะไรต่อครับทีนี้ก็ต่อเก็บครับอ๋อต่อเก็บครับผมหายใจไม่ออกเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกับการจัดกระดูกให้กับคนไข้รายนี้ที่มาจัดกระดูกเป็นครั้งแรกดูสิครับเล่นเอาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าไม่เคยชินกับการรักษาในรูปแบบนี้เพราะโดนทั้งการดัดหลังดึงคอด้วยผ้าขาวม้าและปิดท้ายด้วยการตอกเก็บที่นี่กันว่าขนาดพี่กุ้งดูเฉยๆยังสะดุ้งเฮือกเลยทีเดียว